ทำไมพี่เกิดอะไรขึ้นทำไมพี่จอมต้องปิดหน้าอย่างนี้ครับรับไม่ได้ตั้งแต่ดูบอลมาเนี่ยยังไม่เคยเห็นแพ้พาเลทคาบ้านเลยอ่ะ28ปีเหรอตั้งแต่ปี91อ่ะตั้งแต่ปี1991ยังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยอยู่เลยนะฮะแล้วแพ้แบบคาบ้านด้วยคือเสมอก็อายแล้วอ่ะพี่เอาอย่างนี้จริงเหรอเนี่ยเอาเงี้ยเอาเงี้ยถ้าต่ำคุณต้องไปอย่างนี้ได้มารับตรงได้ไปคุณไปได้หมดนะแต่ว่าลิงการ์ไม่ใช่เอาง่ายๆวันนี้ผมดูคู่แรกพี่ตุ้มครับไอ้นอริชกับเชลซีอ่ะผมเห็นเมลสันเมาส์นะหนึ่งมันสอดเข้าไปเอาบอลปุ๊บมันพลิกหนีกองหลังแล้วมันยิงโคตรคมเนี่ยหน้าต่ำมันต้องอย่างนี้สิเนี่ยหน้าต่ำเนี่ยเมลสันเมาส์ลิงการ์ทำแบบไม่ได้ไม่ได้ได้ไม่ได้มันสะดุดตั้งแต่จังหวะสอดไปเอาบอลเลยไอ้เหี้ยไปซ้อมฟรีคิกมาอย่างเดียววันนี้ฟรีคิกเนี่ยแล้ว2ลูกแรกแรดฟอร์ดยิงไม่เข้าผมบอกให้เลยแรดฟอร์ดไม่ควรจะยิงฟรีคิกต่อไปแล้วนัดที่เจอวูพี่ตุ้มมันได้ฟรีคิก40หลาผมก็เข้าใจว่ามึงเปิดโค้งๆเข้าไปมึงปั่นเข้าไปมันยิงแล้วยิงแล้วหลุดกรอบแบบหลุดกรอบเหี้ยหลุดกรอบแบบ8เมตรอ่ะแล้วผมคิดโรนัลโด้เนี่ยไม่กล้ายิงงี้เลยลั่นมันลั่นหรือเปล่าไม่รู้อ่ะกูไม่รู้ว่ากูรู้แต่กูรู้โรนัลโด้มันไม่กล้ายิงลูกอย่างเงี้ยเออมึงเป็นใครวะพอเมื่อกลืนน้ำลายแล้วรู้สึกเจ็บคอก็ให้ใช้เนี่ยครับไมบาซิน OTC นะฮะอันนี้ไม่ใช่ยาแก้แพ้คาบ้านนะไม่ใช่ไม่ใช่แก้แพ้คาบ้านนะเล่นเล่นตัวเองเลยถ้าแพ้คาบ้านเดี๋ยวกูแดกได้ทั้งซองเลยแล้ววันนี้เปเป้ทำสถิติทำลายสถิติของเปอร์จิงฟันได้เรียบร้อยแล้วก็คือเลี้ยงหลบได้แล้วในรอบ50เกมโอ้โหก็หลบได้อันนี้เดี๋ยวจะมีเถียงกันอีกไหมว่าเอ้ยไอ้ฟันไดสุดท้ายวิ่งไปทันนะเอาเถอะให้ดูให้เถอะให้เป๊ะๆเถอะครับชนะอยู่แล้วดูไม่มีเซนเตอร์ฮาฟคนไหนในโลกที่จะไม่ให้กองหน้าหลบได้เลยมันก็ต้องมีมันก็ต้องมีบ้างแบ็คไลน์ของนัดเองหลังหักเลยผู้ชมทางบ้านว่าไงบ้างคุณจอมกูรักมึงทีมอะไรครับแดงๆทีมเล็กๆอ่ะที่โดน 2-1 อ่ะจำชื่อทีมไม่ได้ครับที่คาบ้านอ่ะแมนยูเอกซัดดูปากน้องนัทธาแมนยูอีกสักช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมนะฮะไมบาซินโทรดเมื่อกี้เราโฆษณาโอทีซีไปอันนี้โทรดโทรดแปลว่าคอหอยโทรดเคยดูไหมพี่ตุ้มเคยดูเรื่องดีโทรดไหมฮะจอห์นโฮมเล่นตายไปแล้วจอห์นโฮมนี่เล่นไปประมาณสักเป็นพันเรื่องอ่ะโอ้โหแล้วตายอย่างสมศักดิ์ศรีพี่ตุ้มบัตรได้ดีเลยมั้งเป็นพันเรื่องตายอย่างสมศักดิ์ศรีเป็นเอ็ดโอ้โหนี่สมศักดิ์ศรีมากสมศักดิ์ศรีแล้วจอห์นโฮมเขาวัดมาพี่ตุ้มเยอะ14นิ้วโอ้โหมึงบ้าเปล่ามันยังมีขยักหนึ่งสำหรับแฟนแมนยูยังมีข้อดีอยู่ยังไงพี่ตั้งแต่พรุ่งนี้มึงเชียร์แมนซิตี้เต็มๆมึงเชียร์แมนซิตี้เต็มๆเหมือนปีที่แล้วคู่อริร่วมเมืองเพื่อนบ้านน่ารำคาญนะเพื่อนบ้านน่ารำคาญขอบ้างไงขอบ้างคืออาทิตย์ที่แล้วพี่ตุ้มแมนซิตี้แมนซิตี้เล่นกับสเปอร์ครับเอาพูดตรงๆนะด้วยการเพิ่งเริ่มต้นฤดูกาลครับผมเชียร์สเปอร์เพื่อให้ตัดแต้มแมนซิตี้พอจังหวะแมนซิตี้มันยิงนาทีสุดท้ายยิง 3-2 อ่ะเฮลั่นบ้านเลยลืมตัวหายเป็นอย่างนี้มันตั้งเมื่อไหร่มันต่อเนื่องมาจากปีที่แล้ว